วิชาสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 9:17 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระราชทานรางวัลทุนวิจัยแกนนำและทุนแก่นักวิจัยพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และรางวัลชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013จากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมประจำปี2557หัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในงานมีนิทรรศการผลงานวิจัยเพื่อให้นักวิชาการได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนี้ที่มีความเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิโครงการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณสาธารณรัฐเยอรมนีโครงการส่งครูและนักศึกษาฟิสิกส์ร่วมกิจกรรมกับผู้มีชื่อเสียงทั่วโลกโครงการฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ปี2014เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการเกษตรนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานอาทิการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะนวัตกรรมปลูกข้าวหอมมะลิ105 1ไร่1ตันบนพื้นที่ดินเค็มโรงงานต้นแบบสมาร์ทซอยล์รุ่นที่1เพื่อแปรรูปผักตบชวาเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินสูงโดยใช้นาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นโครงการที่นาโนเทคได้ร่วมมือกับสถาบันในประเทศเยอรมันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อปีที่แล้วและนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยโดยได้พัฒนาเป็นโรงงานต้นแบบเคลื่อนที่เหมาะสำหรับเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่มีผักตบชวาจำนวนมากจากนั้นทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2และท่อพระเนตรศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติที่ทรงริเริ่มเชื่อมโยงความร่วมมือด้านนาโนเทคโนโลยีระหว่างไทยกับจีนเกาหลีเยอรมันโอกาสนี้ท่อพระเนตรห้องปฏิบัติการและการใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเขียมพระนามาภิไธยขนาดเล็กระดับ80นาโนเมตรและผลงานวิจัยที่น่าสนใจอาทิการใช้สารโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายธรรมชาติเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อควบคุมและกำหนดระยะเวลาปล่อยธาตุอาหารตามพืชที่ต้องการการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกการประชุมวิชาการประจำปีและนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีจนถึงวันที่3เมษายนนี้